นับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Netbit ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทีสดุดันไม่เกรงใจใครFord Ranger Raptor Generation ใหม่พบกันที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศซ่าติดทุกจังหวะเต็มซี่เปิดหมดซ่าอารอนและครูแจ้พระผู้มีแต่ให้จัดใหญ่งานสมโภชวัดบางพลีใหญ่กลางครบรอบครบ200ปีฉลองพระพุทธเมตตามหาลาภและโฉนดที่ดินวัดบางพลีใหญ่กลางพระครูแจ้พระครูปลัดสุวัฒนศิลคุณเจ้าวาดวัดบางพลีใหญ่กลางเป็นองค์ประธานสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักกัปปวัฒนสูตรสมโภชวัดบางพลีใหญ่กลางครบ200ปีฉลองพระพุทธเมตตามหาลาภและโฉนดที่ดินวัดบางพลีใหญ่กลางโดยมีพระเดชพระคุณพระราชพัฒนาสุนทรเจ้าคณะอำเภอพระประแดงเจ้าวาดวัดทรงธรรมวรวิหารพร้อมคุณแม่แถมอินทราวิสูตรครอบครัวอินทราวิสูตรถวายปัจจัย1ล้าน3แสนบาทคุณนิดชีชนะถวายปัจจัย2ล้านบาทเจ้าภาพอุปถัมภ์เป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักกัปปวัฒนสูตรฉลองวัดบางพลีใหญ่กลางมีอายุครบ200ปีฉลองพระพุทธเมตตามหาลาภและโฉนดที่ดินและโฉนดที่ดินวัดบางพลีใหญ่กลางโดยมีพลตำรวจตีดร.พันลบอาแหลมล่าผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการพร้อมรองผู้บังคับการผู้กำกับหัวหน้าสถานีตำรวจ15สถานีรับมอบพระพุทธเมตตามหาลาภจำลองไว้บูชาประจำสถานีโดยมีนายชโอดรุ่งเรืองประธานวิทยาวัจกรดร.สังวานเกตงามนายกสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคดร.ขวัญสิริกันแตงผอ.โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลางคณะผู้บริหารคณะครูจากโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลางนางกิติยาโพเสนาผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต2พร้อมข้าราชการตำรวจสภ.บางพลีตำรวจทางหลวงบางปูนายแพทย์สกลสุขพรมพอโรงพยาบาลบางพลีและผู้บริหารแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลบางพลีร่วมอนุโมทนาบุญจำนวนมากพระครูแจ้พระครูปลัดสุวัฒนศิลคุณเจ้าวาดวัดบางพลีใหญ่กลางประธานดำเนินการจัดงานพร้อมคณะสงฆ์วัดบางพลีใหญ่กลางได้กำหนดงานสมโภชวัดบางพลีใหญ่กลางในโอกาสมีอายุครบ200ปีฉลองพระพุทธเมตตามหาลาภและโฉนดที่ดินวัดบางพลีใหญ่กลางพิธีเททองหล่อพระพุทธเมตตามหาลาภจำลองระหว่างวันที่18เมษายนถึง26เมษายน2566เวลา16นาฬิกา16นาทีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน16รูปเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักกัปปวัฒนสูตรทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Netbit ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทีสดุดันไม่เกรงใจใครFord Ranger Raptor Generation ใหม่พบกันที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศซ่าติดทุกจังหวะเต็มซี่เปิดหมดซ่าอารอน